คำถามคือว่านโยบายของรัฐบาลนี้ที่มีการประกาศออกไปแล้วเนี่ยผู้ที่มาสืบทอดตรงนี้จะทำต่อหรือเปล่าผมเรียกตัวผมตอบไม่ได้นะครับผมไม่ทราบใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมไม่ทราบว่าเรื่องของพรรคร่วมจะเป็นกันอย่างไรนะครับอันนี้ต้องให้เกียรติกับท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีคนต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมเรียนครับจะเป็นพรรคร่วมหรือเป็นพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นำแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการที่ทำให้ถึงจุดนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธีที่ทุกคนจะทำได้บางท่านอาจจะเห็นด้วยกับยี่โซ่วาเลยบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วเมื่อตอน 3:30 วันนี้นะครับ